ับเข้าสู่ Missing Impression นะครับดร.ครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ตรงที่คริสบอตติกับเคนนี่จีครับคือถ้าในมุมของผมนะครับคือคริสบอตติเนี่ยเป็นอะไรที่โมเดิร์นกว่านะครับโมเดิร์นกว่าแล้วก็ผมว่าเขาอารมณ์มากกว่าอีโมชั่นเขาสูงกว่าและในส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่ผมฟังงานของเขานะครับฟังแล้วนึกถึงเชนเบเกอร์ไปทางนั้นครับไปทางนั้นแต่พี่ดูว่าจะโมเดิร์นกว่าครับครับครับแต่ส่วนเคนนี่จีเนี่ยค่อนข้างจะคาดการได้ใช่ก็เหมือนสแตนดาร์ดเลยครับใช่ไหมฮะคาดการได้เขาไม่ได้โมเดิร์นอย่างคริสบอตติครับเพราะว่าเขาอาจจะมาก่อนนะครับอาจจะร่วมสมัยมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นหลังเข้ามาป๊อปเยอะครับมาป๊อปแล้วก็เป็นบลูพรินท์ครับของท่วงทำนองเขาเลยครับใช่ไหมครับสำเนียงเขาชัดเจนมากเคนนี่จีแต่ว่าในกรณีของคริสบอตติเนี่ยบางทีเราหาบลูพรินท์ไม่ได้ใช่ครับมันไปกับอารมณ์ของเขามากเขาลึกครับใช่ไหมครับคือถ้าฟังเขาอาจจะคือถ้าคนเสพแจ๊สนะครับอาจจะแบบอาจจะหลงเสน่ห์ของเสียงเขาได้เพราะว่าคือแจ๊สเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมว่าเสน่ห์ของเพลงแจ๊สเนี่ยอยู่ที่ว่าเวลาเขาอินโฟไว้เนี่ยเราตามเขาทันเรารู้ว่าเขาเล่นถึงตรงไหนท่อนไหนของเพลงนั้นมันเหมือนกับสมองสองส่วนนะครับเราซ้อนกันอยู่นะฮะส่วนหนึ่งคือเมโลดี้อีกส่วนหนึ่งคืออินโฟไว้ที่เขาเล่นอยู่ซึ่งถ้าเราตามเขาทันเนี่ยความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันทีดร.ครับใช่จริงนะจริงนะที่เขามาเล่นที่อิชิติคริสโปตี้นะครับแล้วก็ผมเผอิญได้บัตรพิเศษเป็นนั่งใกล้ๆอีกเวทีแล้วผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเราถ้าเผื่อเราหลุดไปจากการที่เขาเป็นเมโลดี้แล้วก็เขาก็อินโฟไว้ควบคู่กันไปเนี่ยแล้วเราหลุดไปปั๊บนี่นะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถสื่อเขาได้เลยใช่กลายเป็นสายความสัมพันธ์ของการสื่อเนี่ยถูกตัดไปเลยใช่เหมือนกับกลายเป็นนั่งฟังเสียงอะไรสักเสียงซึ่งมันดังขึ้นมาถูกต้องจากเวทีเข้าใจถูกต้องเลยครับครับงั้นเราฟังแล้วเราต้องเข้าใจกันด้วยมันจึงสนุกสำหรับคนที่หลงไหลแจ๊สก็จะเป็นอย่างไรครับพอฟังได้ถึงระดับหนึ่งฟังได้เข้าใจแล้วจะแบบโอ้โหสำหรับผมมีความคิดอยู่อย่างว่าดนตรีนี่เป็นภาษานะครับเป็นภาษาพิเศษที่สื่อออกมาจากความตั้งใจในหัวใจของคนผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้ร้องนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยมันเป็นการสื่อระหว่างมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมแล้วครับแต่เป็นการสื่อประเภทที่กลั่นออกมาจากใจของเขาเองแล้วก็เป็นภาษาสากลแทนที่เราจะพูดคุยกันในช่วงตั้งแต่เช้าจนเย็นด้วยภาษาปกตินะมันก็มีภาษาหนึ่งในยามที่เราสามารถที่จะแสวงหาได้เป็นภาษาที่นุ่มนวลเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันทั้งคนฟังทุกคนกับคนที่เล่นด้วยครับเป็นนิยามที่ลงตัวครับดร.ครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของความประทับใจดนตรีของดร.เป็นยังไงของผู้ฟังคนหนึ่ง ครับทิ้งท้ายกันช่วงนี้ครับดร.ครับผมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับปัจจุบันนะครับท่านต้องรับบทบาท อะไรบ้างตัวนี้ครับผมเป็นอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีทั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เมืองวิทยาลัยพัฒนามหานครวิทยาชุมชนเมืองพวกนี้ครับทำอะไรที่เป็นพันธกิจของกรุงเทพมหานครครับเช่นงานวิจัยงานผลิตบุคลากรครับการฝึกอบรมให้กับไม่ใช่แค่ราชการกทม.อย่างเดียวกับองค์กรในภาคเอกชนด้วยนะครับแล้วก็ท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศด้วยครับก็เป็นงานเต็มเวลานะครับเต็มเวลานะส่วนอีกอันนึงที่ผมทำช่วยเขาอยู่ก็คือเรื่องของภัยพิบัติสากลครับที่เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่ดูแลในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในทวีปเอเชีย26ประเทศผมเคยเป็นผู้อำนวยการที่นี่มาก่อนอยู่7ปีก่อนที่จะมาเป็นอธิการบดีที่นี่นะครับครับแต่เมื่อมาเป็นที่นี่แล้วก็ยังช่วยเขาเป็นที่ปรึกษาอยู่กับองค์กรระหว่างประเทศองค์กรทางด้านภัยพิบัตินั้นครับครับเราจำภาพกันเราจำภาพท่านกันได้ดีนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่รักสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมมาตลอดนะครับตลอดช่วงการทำงานของท่านนะครับตั้งแ
ผมจำได้ในสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยสุวิทยาศาสตร์นะครับโอ้จำแม่นจำแม่นจนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับท่านก็ออกกฎหมายทิ้งขยะห้ามคนทิ้งขยะซึ่งปัจจุบันยังใช้อยู่ครับท่านใช่ใช่นะฮะก็ผมว่าคุณกทม.ยังจำภาพตรงนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเพิ่งมีข่าวมาว่าวันนี้สำนักระบายน้ำวัดจำนวนของขยะที่อยู่ในลำคลองได้วันหนึ่งร่วม200ตันเนี่ยน่ากลัวนะเพราะหมายความถึงว่าคนทิ้งคงไปเยอะในแม่น้ำลำคลองต่างแม่น้ำลำคลองของเราเป็นของมีค่ามากนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราถือว่าตรงนี้ไม่ใช่ส้วมนะไม่ใช่เออาร์อะไรก็ทิ้งลงไปที่ในส้วมตรงนี้แล้วก็เททิ้งแม่น้ำมันก็ไปติดตันกันหมดนะครับคลองของเราในกรุงเทพมหานครแต่ก่อนเคยยาวมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ยาวประมาณ 1,500 กว่ากิโลเมตรครับซึ่งน้อยลงเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเติมอะไรลงไปเนี่ยในสถานีสูบน้ำบางแห่งเนี่ยครับยังไปเจอทั้งที่นอนทั้งฟูกก็มีครับที่คนทิ้งลงไปนะฮะกล่องไม้กล่องขยะอะไรซึ่งมันไม่สามารถที่จะผ่านไอ้เครื่องสูบน้ำได้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ปรากฏว่าเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันรณรงค์ในการทิ้งขยะลงคลองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดครับผมฝากนะครับฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็รายการก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.พิจิตรรัตนกุลมากนะครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องดนตรีนะครับมีสาระบ้างนะครับก็มาฮัมเพลงกับผมนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้ร่วมเล่นดนตรีเดี๋ยวอาจารย์ต้องร้องเพลงที่เปรตโปรดของผมให้ฟังด้วยนะครับงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับครับสวัสดีครับท่านเอกครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับI
used to hold since you went away. The days grow long and so nigh here. Oh, winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, oh, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall.